ดินทางมาถึงคู่เอกทำรายการวันนี้นะครับในศึกเชฟบุญธรรมมุมแดงอยู่ข้างผมแล้วตอนนี้น้ำหนักพาเรียบร้อยแล้วครับนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมสวัสดีครับโอ้โหไฟที่แล้วที่เราเจอกับเขามาเป็นไงเกิดอะไรขึ้นครับที่สะดุดนิดนึงครับสะดุดนิดนึงวันนั้นไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับไม่ค่อยสบายแต่เราก็ได้เปรียบอยู่ใช่ครับและสุดท้ายนี่เราก็ไปแพ้เขามาใช่ครับวันนั้นนี่คิดว่าแพ้ไหมไม่น่านะครับเพราะหมดยกเราต่อ 2-3-1 หมดยกเนี่ยเราเป็นต่ออยู่ 2-3 ช่วงตัวหันไปมองบนล็อกก็ยังชูฝั่งเราอยู่เลยใช่แม้แต่กลายเป็นมองกลับมาที่กรรมการเขาไปชูฝั่งนู้นครับผมเอายังไงดีวันนี้มาแก้มืออีก1ครั้งในน้ำหนักเดิมไหมจากตอนนั้นวันนั้นต่อยน้ำหนัก126ครับ126นะวันนี้ชกเท่าไหร่125 125นะ125นี่เราต้องคุมมาเยอะไหมนะไม่ครับน้ำหนักเราชอบด้วยครับน้ำหนักชอบเลย24 25ทำมาประมาณกี่โลครับประมาณ4โลครึ่งครับ4โลครึ่งสบายๆเลยเนาะนะครับแล้วตอนเช้ามาสอบรถไป0.5ครับ0.5เองนะครับไม่มีปัญหาเลยเนาะไม่มีซ้อมมาทั้งหมดกี่วัน20กว่าวันครับผม20กว่าวันเพราะว่ารายการเราขึ้นต่อเนื่องเลยเนาะครับเป็นไงบ้างมีใครช่วยไปสอบบ้างตอนนี้มีพี่พันพยักษ์แล้วก็ขุนศึกฤทธิเดชมีแต่ตัวใหญ่ครับผมซ้อมอยู่ที่อยู่กับเชฟบุญธรรมเนาะครับนะครับผมบางผู้ซ้อมก็เยอะอยู่แล้วตัวใหญ่นั้นเลยครับนะครับผมแล้วเจอกับเขามาครั้งที่แล้วนานหรือยังไฟนั้นประมาณ 7-8 เดือนแล้วมั้ง 7-8 เดือนก็เกือบปีแล้วนะครับผมหน้าตารูปร่างเขายังเหมือนเดิมไหมเนี่ยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะลูกไหนที่ทำเราปวดหัวเลยไฟนั้นเราหนีเยอะเกินครับผมรู้รับยอมรับเลยว่าวันนั้นเนี่ยเราทรงหนีไปหน่อยใช่ครับอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลแหละที่กรรมการเขาไม่ชอบก็ได้ใช่ครับนะครับเราก็ต้องเชื่อใจกรรมการเขาให้ชนะก็แล้วแต่ครับเราก็ไม่ว่านะไม่ว่ามีโอกาสวันนี้ได้แก้คืนแน่นอนครับผมนะครับผมเจอเขาครั้งที่แล้วเราไปจัดการเขาลูกไหนเนี่ยที่ทำให้แฟนมวยถึงมองเราเป็นต่อเนี่ยวันนั้นนะครับฝีมือครับผมฝีมือครับมองว่าเขาเดินเข้ามาเข้าเหลี่ยมเราใช่นะครับผมแต่กลายว่าเขานี่ได้ลูกขยันครับนะครับวันนี้มาเจออีกหนึ่งครั้งแก้เกมไงดีจากไฟที่แล้วก็เอาลูกแข็งแรงมาสู้แล้วก็ฝีมือเหมือนเดิมนี่นะครับต้องเสริมลูกขยันไปด้วยเสริมหมัดด้วยศอกด้วยเสริมหมัดศอกด้วยช่วงหลังนี่ก็ฟอร์มดีขึ้นมาเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับล่าสุดชนะครับชนะใครสำออยน้อยครับสำออยน้อยไงครับผมแล้วก่อนหน้านี้ชนะฟ้าใหม่ครับผมฟ้าใหม่กี่ไฟล์ละชนะมา4-5 ไฟล์ละติดกันเลยครับโอ้โหอัดฉีดนี่สงสัยเชฟนี่พากินอิ่มเลยไหมเนี่ยครับนะครับผมเอ้าแล้วอย่างนี้วางเกมวางแผนต้นๆเนี่ยแน่นอนเราต้องดูเชิงเข้าไปก่อนใช่ครับนะครับผมปลายนี่ไม่มีหมดนะครับไม่เหมือนไม่ประมาทครับไม่ประมาทแล้วก็ไม่เหมือนไฟที่แล้วแน่นอนไม่เหมือนครั้งก่อนช่วงนี้กำลังสดเลย 4-5 ไฟยังไม่แพ้ใครฝากพี่น้องเลยครับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับอายุไหร่ละครับ24ครับค่าตัวไฟล่าสุด 65,000 นะครับ 60,000 นะนะครับอ้าวฝากพี่น้องชาวอุบลวันนี้เลยครับวันนี้คนจังหวัดอุบลอำเภอเขมราชซอยเสียนวาเอกเนี่ยครับเหมือนนี้นวาเอกสกมาอยู่รามเนินจะเอาใช้ชนะกับบ้านให้ได้ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับครับผมนี่ครับผ่าเรียบร้อยคู่เอกมุมแดงนะครับผมทางด้านนวาเอกที่พลิกแพ้มาล่าสุดคาใจเหลือเกินวันนี้มาเคลียร์กันอีกหนึ่งครั้งที่ราชดำเนินเวทีเดิมเลยนะนะครับผมคืนนี้เดี๋ยวไปดูเจ้าฝั่งดาวเชิงดอยหรือว่าเพชรทางด้านคู่ชุกชื่อคู่ชกที่อะไรนะเพชรศักชัยเพชรศักชัยโถผมก็ลืมเปลี่ยนชื่อใหม่เขาอาจจะพลิกแพ้เราก็ได้รอติดตามคืนนี้ครับมาดูกันต่อที่มุมเงินนะครับสำหรับคู่เอกของรายการดาวเชิงดอยหรือว่าทางด้านเพชรศักชัยบำรุงสิทธิ์ครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์นาวาเอกไปครับผมแล้วผมดันไปลืมชื่อเราครับไปลืมชื่อใหม่ครับโอ้โหใช้มากี่ไฟแล้วนะ3ไฟครับ3ไฟมันยังไม่คุ้นปากสักทีครับผมแล้วเป็นไงบ้าง3ไฟนี่ผลงานก็ไฟล่าสุดแจ้งเกิดได้แล้วครับแจ้งเกิดได้ครับกับชื่อใหม่ครับชนะใครมาครับชนะฤทธิเดชครับชนะฤทธิเดชสิทธิ์เชฟบุญธรรมมาเพิ่งเดือนที่แล้วใช่ไหมครับจำได้เลยเพิ่งเจอกับเราหมาๆนี่เองครับนะครับวันนี้ชกต่อเนื่องเลยครับชนะคะแนนหรือน็อกล่าสุดคะแนนครับชนะคะแนนนะครับก็21วันครับเพียงพอนะซ้อมมาครับนะครับเก็บตัวอยู่ที่วิไลพละลำปางครับอยู่วพลำปางครับเป็นไงบ้างคุณปั้มคุณซ้อมตอนนี้ก็เยอะเหมือนกันครับเยอะนะครับมวยเหนือนี่มารวมอยู่ที่เดียวเลยนะครับแล้วเดินทางมากรุงเทพเมื่อไหร่มาแต่เมื่อวานตอนเย็นครับนั่งเครื่องมานั่งเครื่องมาเลยเหรอครับโอ้โหไฮโซจังอ่ะเพราะว่ามันไกลนะครับนะครับถ้านั่งรถเนี่ยกี่ชั่วโมง
8ชั่วโมงครับโอ้โหมันก็พอล่ะที่กับการลงทุนนั่งเครื่องมาครับนั่งเครื่องชั่วโมงนึงครับผมถึงประมาณนั้นเดินทางครับนะครับผมก็ถือว่าเดินทางมาสบายน้ำหนักที่ทำมาจากค่ายเลยไหมครับทำมาเลยแล้วก็เดินทางมาเมื่อวานครับผมเป็นไงบ้างคุมมากี่โลครับคุมมา3โลกว่าครับ3กิโลในพิกัด125ครับนายครับผมแล้ววันนี้มาลดเท่าไหร่นะตาช่างลด 0.6 ครับ 0.6 สบายสบายเลยเนาะครับนายครับได้ข่าวว่าไฟที่แล้วเนี่ยเราไปทำเขาเจ็ดแสบเลยครับเราไปกรรมการชูสวนให้เราชนะครับวันนี้เอาไงดีเนี่ยจะชูสวนอีกหรือว่าจะม้วนเดียวเลยม้วนเดียวครับม้วนเดียวเลยเนาะนายครับผมแล้วจำได้ไหมว่าเจอกับเขาไฟที่แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเจอกันแม่ปีที่แล้วแล้วครับเขามีลูกไหนทำเราปวดหัวแล้วเขาเป็นต่อเนี่ยมวยถอยครับเตะฝีมือครับวันนั้นเราได้ลูกขยันครับผมนะเดินชนเดินเบียดกรรมการก็เห็นใจครับเลยให้ชูสวนไปครับวันนั้นอัดฉีดเท่าไหร่จำได้ไหมแปดหมื่นครับแปดหมื่นนะเพราะว่าชูสวนแล้วก็เป็นรองด้วยมาเร่งยกสุดท้ายนะครับผมแล้วไฟนี้เนี่ยวางเกมวางแผนไงดีดูแล้วเขาเนี่ยไม่อยากประมาทแน่นอนครับต้นๆเนี่ยเขากะจะมาแลกเลยครับผมเราเป็นมวยอะไรเดิมทีมวยเข่าครับมวยเข่าโอ้โหแต่ฝีมือช่วงหลังนี่จัดเลยนะครับอยู่ที่ค่ายเนี่ยส่วนมากมวยฝีมือเยอะใช่ไหมครับมันก็เลยต้องฝีมือตามเขาครับผมนะครับช่วยเทรนเยอะมีใครบ้างที่ค่ายเนี่ยเพชรสมัยครับเพชรภูซางเพชรภูซางแล้วก็ตีตะกุนทรงครับเพชรนาคาเพชรนาคานะครับผมก็ถือว่ามวยฝีมือเกือบหมดเลยครับโอ้โหแสดงว่าเราเป็นเข่าหนึ่งในเดียวครับนะครับอ่ะฝากพี่น้องเลยมาจากจังหวัดลำปางครับเด็กลำปางอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ24ครับ24ปีค่าตัวไฟล่าสุดครับ 30,000 ครับ 30,000 บาทฝากพี่น้องชาวลำปางวันนี้เลยครับครับก็ขอเชิญพี่น้องชาวลำปางครับแล้วก็มวยภาคเหนือนะครับแล้วก็ทั่วประเทศครับฝากติดตามเพชรชักชัยบำรุงศิษย์นะครับเย็นนี้จะทำให้เต็มที่ครับมาสู้แน่นอนครับนี่ครับเพชรศักชัยหรือว่าดาวเชิงดอยนะครับผมเพิ่งแจ้งเกิดได้ในชื่อใหม่จากไฟที่แล้วหลังจากชกมา3ไฟวันนี้มาเจอกับคู่ปรับเก่าครับต้องดูว่าจะชนะแบบคาใจอีกหรือเปล่าวันนี้ต้องเอาให้เคลียร์เลยนะครับภาคที่2วันนี้คืนนี้รอติดตามกันได้ที่เวทีราชดำเนินครับ